อีกหนึ่งภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ไปทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพูเส้นทางแครายมีนบุรีค่ะซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2559นะคะก่อนที่จะหยุดชะงักการก่อสร้างในช่วงสถานการณ์โควิด -19 จนมาถึงวันนี้เปิดทดสอบการเดินรถได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะก็จะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการประมาณสักวันที่18ธันวาคมนี้คือวันนี้นายกรัฐมนตรีไปทดสอบเนี่ยทำทุกอย่างเสมือนจริงหมดเลยซื้อตั๋วออกตั๋วแตะตั๋วเข้าขบวนรถเดี๋ยวพาย้อนไปดูบรรยากาศทั้งหมดกันนะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะนางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีค่ะนี่ค่ะมาถึงก็ไปออกตั๋วก่อนเลยเสมือนจริงก็คือทำเสมือนจริงทุกอย่างนะคะมีการไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คือทดลองออกบัตรโดยสารผ่านเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัตินี่ค่ะแล้วก็ทดลองใช้บัตรโดยสารมาเข้าสู่ระบบไฟฟ้าผ่านประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติโชว์บัตรให้นักข่าวดูด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ได้นั่งรถไฟฟ้าขบวนพิเศษออกเดินทางจากสถานีมีนบุรีไปยังสถานีวัดพระศรีมหาธาตุค่ะนี่นะคะแล้วก็เข้าสู่ขบวนนะคะโอ้สื่อมวลชนเยอะจริงๆนั่นมากครับวันนี้ได้ทดลองนั่งด้วยนะคะหลังจากทดลองนั่งรถไฟฟ้าแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าการสร้างรถไฟฟ้าถือว่าเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะวันนี้เนี่ยเปิดอย่างเป็นทางการได้มาทดสอบก็รู้สึกดีใจและเดี๋ยวจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีตั้งแต่วันที่17นะคะตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่17ธันวาคมเวลา6โมงเช้าจนถึง2ทุ่มแล้วก็จะทดลองพูดคุยกับภาคเอกชนที่จะให้บริการให้ประชาชนได้ใช้ฟรีหลังจากวันที่17ธันวาคมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แต่ว่าคือเดี๋ยวจะเข้าไปคุยก่อนนะคะแต่ว่ามันต้องดูความเหมาะสมด้วยฟังจากนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมค่ะถือว่าเป็นการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ดีใจที่ได้มีการเปิดเป็นทางการเรื่องที่ดีของประเทศไทยที่เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสะดวกสบายกับพี่น้องประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาก็รับอานิสงส์ด้วยนะครับการที่เราจะดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศลงมาเพื่อที่จะมาสร้างสำนักงานหรือว่าย้ายสำนักงานใหญ่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องปัจจัยสำคัญในการที่ต้องเข้ามาตรงนี้นะครับสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นโครงการระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลนะคะรถไฟรางเดียวแบบคร่อมรางระยะทาง 4.5 กิโลเมตรมี30สถานีรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 28,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางมีจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายอื่นอีก4จุดนะคะคือรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือว่าสายสีม่วงที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีหลัก4สายสีเขียวที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุสายสีส้มที่สถานีมีนบุรีก็ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้มากที่สุดค่ะคือ